ดีจ้ากลับมาอีกแล้วนะจ๊ะกับคนอวดแมวชั้นนี้เป็นชั้นที่10แล้วจ้าชื่อชั้นว่า Dream นี่ภาพรวมของชั้นนี้นะจ๊ะก็ประมาณนี้เป็นแบบห้องนอนเด็กเนาะก็จะมีพวกดาวอะไรเงี้ยตามสไตล์ที่แบบเด็กๆชอบอะไรเงี้ยแต่ชั้นนี้จะออกแนวเป็นแบบฝันร้ายหรือแบบว่าเป็นความกลัวของเด็กเนาะเวลาแบบอยู่ห้องนอนคนเดียวอะไรทำนองนี้โอเคก็มาดูตัวแรกนะจ๊ะห้องนอนเด็กก็ต้องมีเด็กเนาะตัวแรกก็คือเบบี้โอเคเบบี้ของเราก็เอาไฟฉายมาส่องนะจ๊ะนั่นไงเจอตัวอะไรสักอย่างกลัวก็คืออันนี้มันจะเป็นสไตล์เด็กฝั่งตะวันตกเนาะเหมือนเขาจะต้องถูกแยกห้องนอนตั้งแต่เด็กๆแล้วอะตั้งแต่ยังเป็นเบบี้ยังไม่ขวบอะยังเป็นทารกอยู่ก็คือต้องแยกห้องนอนแล้วอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมหรืออะไรทางฝั่งตะวันตกเขาจะประมาณเนี้ยเหมือนแยกห้องลูกกับพ่อกับแม่คือเป็นสัดส่วนว่าลูกห้องนี้พ่อแม่ห้องนี้อะไรเงี้ยเนาะก็คือเหมือนฝึกให้ลูกแบบต้องอยู่ห้องคนเดียวนอนคนเดียวหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบมีพี่น้องอะไรเงี้ยก็อาจจะนอนห้องเดียวกันได้แล้วก็โอเคมาตัวต่อไปจ้ะนี่ Harryตัวนี้จะเป็นมอนสเตอร์นะคะแบบขนดกอะไรอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เด็กๆฝั่งตอนตกเขากลัวกันเนาะเหมือนเขาชอบคิดว่าจะมีไอ้มอนสเตอร์อันเนี้ยออกมาจากใต้เตียงมั่งออกมาจากตู้เสื้อผ้าบ้างอะไรเงี้ยก็คือพ่อแม่หลายๆคนทางฝั่งนู้นก็เสิร์ชหาว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรว่าทำไมลูกฉันกลัวอะไรเงี้ยเหมือนกันก็มีแบบคำแนะนำในการแบบรับมือกับลูกว่าถ้าลูกกลัวแล้วต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันนะจะมีคุณหมออะไรเงี้ยบางทีก็ออกมาแนะนำอะไรเงี้ยแต่คือเขาบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าความกลัวมันมีมาตั้งนานแล้วก็คือเหมือนมนุษย์เราอะก็กลัวความมืดอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเหมือนตอนกลางคืนเวลามืดเนี่ยเราจะมองเห็นอะไรได้ไม่ชัดเจนสายตาของเรามันรับรู้สิ่งต่างๆได้ไม่เท่าตอนกลางวันอะเหมือนกลางวันเนี่ยเรามองไปทางไหนเนาะก็เห็นทุกอย่างได้หมดเนี่ยแต่อย่างกลางคืนเนี่ยมันจะมีบางจุดที่มันเหมือนว่าเป็นมุมอับจากสายตาเราเนี่ยว่าเรามองไม่เห็นไม่อะไรเงี้ยแล้วก็การกลัวมอนสเตอร์เนี่ยก็คือเหมือนมันแล้วแต่แวดล้อมวัฒนธรรมสังคมอะไรเงี้ยของในที่นั้นๆอะว่ามันเป็นยังไงอย่างทางตะวันตกเนี่ยเขาจะไม่เหมือนทางตะวันออกที่แบบว่าทางตะวันออกนี่เราจะแบบกลัวกันกลัวเรื่องผีกลัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีผีต่างๆเนาะอย่างที่ไทยก็จะมีแบบผีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยส่วนที่จีนก็จะมีผีแบบนึงที่ญี่ปุ่นก็จะมีอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่ฝั่งของตะวันตกเนี่ยคือเหมือนเขาไม่ค่อยได้โฟกัสไปเรื่องผีอะเขาออกแนวแบบกลัวตัวสัตว์ประหลาดอะไรทำนองนี้มากกว่าแล้วไอ้ตัวแฮร์รี่มอนสเตอร์เนี่ยมันก็อยู่ในการ์ตูนในหนังสือในหนังอะไรทำนองเนี้ยมันก็เหมือนพอเด็กได้ไปดูได้ไปรับรู้อะไรเงี้ยเขาก็เกิดความกลัวขึ้นมาคือเขาบอกว่าเด็กที่อายุยังไม่เกิน6ขวบเนี่ยยัง3ขวบถึง6ขวบอะไรทำนองเนี้ยก็คือเวลาดูสื่อดูการ์ตูนดูอะไรเงี้ยเขาจะยังแยก
ความเป็นจริงไม่ออกเหมือนเขาเห็นในโทรทัศน์ในทีวีว่ามันมีตัวนู้นตัวนี้เขาก็คิดว่าเฮ้ยในชีวิตจริงมันมีจริงๆเนี่ยเขาก็เหมือนเก็บมาคิดเก็บมากลัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดอายุเขาเลย6ขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มแยกแยะออกแล้วว่าเออในนั้นมันเป็นแค่การ์ตูนนะมันเป็นแค่นิยายนะอะไรทำนองนี้ส่วนตัวเนี้ยทำไมถึงต้องออกมาจากตู้ทำไมถึงต้องออกมาจากใต้เตียงอะไรทำนองนี้คือเขาก็บอกว่าอย่างในห้องนอนเนี้ยตอนกลางคืนอะอย่างถ้าตอนเราเปิดไฟเข้ามาในห้องนอนเราเนาะแล้วก็เห็นทั่วทุกมุมของห้องนอนเราอยู่แล้วแม้กระทั่งห้องน้ำที่อยู่ในตัวห้องนอนอย่างเงี้ยเราเปิดไฟเดินเข้าไปมองเห็นจนทั่วแล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่มีอะไรแต่ทีนี้พอเราปิดไฟอย่างเงี้ยมันมืดแล้วใช่ไหมเด็กอ่ะเขาก็จะเริ่มคิดแล้วว่าใต้เตียงเนี้ยเรายังไม่ได้สำรวจตู้เสื้อผ้าคือที่เรายังไม่ได้สำรวจอ่ะคือเหมือนเรายังไม่เห็นมันว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในหรือว่ามีอะไรอยู่ใต้เตียงอะไรทำนองนี้เขาก็เริ่มคิดว่าว่ามีมอนสเตอร์อยู่ในนั้นหรือเปล่าหรือว่ามีมอนสเตอร์อยู่ใต้เตียงหรือเปล่าอะไรทำนองนี้มันเลยเป็นที่มาของแบบเหมือนจุดที่เรายังไม่ได้เช็คอะประมาณนี้โอเคส่วนตัวต่อมานะจ๊ะฟรอปปี้ตัวนี้ก็เป็นมอนสเตอร์แบบขนปุกปุยเนาะคือสำหรับเราว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากตัวเมื่อกี้สักเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้แค่ว่าขนมันปุกปุยเฉยๆไม่ได้แบบยาวมากอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวนี้มีสามตาด้วยคือไม่แน่ใจว่าเขาเอาต้นแบบมาจากไหนเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนแล้วเนี่ยว่าแบบมันมีตัวอะไรมั่งอะไรเงี้ยที่พอเห็นบ้างก็มีมอนสเตอร์อิงอะไรเงี้ยแต่ก็เคยดูนานแล้วอะแล้วก็ได้ดูแบบไม่ได้ดูทั้งเรื่องเลยก็เลยจำไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่รู้มาก็จะมีแบบในลูนี่ตูนอะไรเงี้ยกระตุกสมัยก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจมันก็จะมีตัวสัตว์ประหลาดประมาณนี้เหมือนกันต่อมาค่ะสลัมก็เราก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะมันก็จะเป็นตัวแบบเหมือนมึกๆเยลลี่จืดๆดูนุ่มๆนิ่มๆอะไรเงี้ยปัจจุบันก็เอามาทำเป็นของเล่นเด็กเนาะแบบเป็นสลัมที่แบบให้เด็กมาแบบขยำเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลินเพลินทีแต่ก็ต้องดูยี่ห้อดูความปลอดภัยด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดใช้สารเคมีที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยเวลาเด็กไปเล่นแบบเข้าปากอะไรเงี้ยมันก็อันตรายเหมือนกันโอเคตัวต่อมานะจ๊ะสเกลก็จะเป็นแบบออกแนวเป็นโครงกระดูกอะไรอย่างนี้ตัวเรียวๆดูท่าเดิน คือจะกลัวดีไหมเนี่ยตัวเนี้ยแต่ถ้าเจอตอนกลางคืนเจอแมวแบบนี้เดินมาท่าเมื่อกี้มันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะถึงท่าเดินมันจะตลกก็เถอะ โอเคก็จะตัวต่อมานะจ๊ะ Baby Evil ก็จะเป็นเหมือนเด็กเมื่อกี้เนาะเหมือนเบบี้เมื่อกี้แต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่แบบเหมือนถูกอะไรอะผีเข้าสิงเหรอหรือปีศาจเข้าสิงเลยน่ากลัวน่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวตอนหัวร้อนเนี่ยนึกถึงหนังที่เกี่ยวกับเด็กอะแบบพวก
พวกหนังแบบเหมือนหนังแนวเด็กโรคจิตเด็กผีหนังผีเด็กอะไรทำนองเนี้ยเนาะแล้วก็นึกถึงไอ้เรื่องตุ๊กตาผีแบบชักกี้อะไรเงี้ยด้วยที่เกี่ยวกับเด็กๆอ่ะน่ากลัวจังแต่ก็อีกมุมนึงก็ดูเหมือนน่ารักโอเคอันนี้มอสนี่จ้ามอสก็คือผีเสื้อกลางคืนเนาะแต่ตัวนี้แบบมีไฟท่วมด้วยบางคนอาจจะสงสัยว่าเออมอสมันน่ากลัวยังไงอะไรเงี้ยมันก็คือผีเสื้อชนิดหนึ่งเนาะแต่แค่มันเป็นผีเสื้อกลางคืนอะไรเงี้ยคือมันก็สวยน่ารักดีแต่ว่ามันจะมีโรคที่เป็นโรคกลัวแมลงอะน่าจะรู้จักกันเนาะคือสำหรับโรคกลัวแมลงคือแบบคนที่เป็นก็คือจะกลัวแมลงทุกชนิดเนาะหรืออาจจะเป็นจำเพาะชนิดก็ได้อะไรเงี้ยอย่างอันนี้ก็คือเหมือนคนที่กลัวมอสเนี่ยบางคนก็จะเป็นโรคที่จำเพาะชนิดคือเหมือนกลัวผีเสื้อกลัวมอสกลัวสองชนิดเนี่ยตัวอื่นอาจจะไม่กลัวก็ได้นะเขาก็บอกว่าสาเหตุคนที่กลัวเนี่ยก็คือเหมือนไม่ชอบเวลามันกระพือปีกอะไรเงี้ยคือเหมือนเวลามันกระพือปีกทีๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่รู้ว่ามันอาจจะมาเกาะที่หน้ามาสัมผัสที่แขนหรือแม้กระทั่งมันบินในอากาศอะไรเงี้ยคือเห็นแล้วก็อึดอัดไม่สบายใจแบบทำนองนี้แล้วก็เวลามันบินเนี้ยบางทีคือมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่ามันจะบินไปเกาะตรงไหนมันเหมือนออกแมลงอ่ะมันเกินการคอนโทรลของเราอ่ะคือมันตัวเล็กแล้วมันก็บินได้เนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะบินจากที่นึงไปที่ไหนอะไรเงี้ยคนที่เขากลัวก็คือกลัวแบบมันอาจจะบินมาเกาะที่ตามตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็บางคนก็อาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับแมลงชนิดนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรนะแต่คืออาจจะเคยเจอเรื่องอะไรไม่ดีก็ได้อะไรเงี้ยอย่างน้องที่เรารู้จักเนี้ยก็เคยแบบแมลงเข้าหูอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนเข็ดเหมือนกับแมลงชนิดนั้นไปอะไรเงี้ยแต่อย่างอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเจอมาแบบไหนเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออ๋อเวลามันจับกลุ่มกันอะไรเงี้ยคือบางคนอ่ะเขาไม่ได้กลัวมันอ๋อผีเสื้อหรือมอสเวลามันบินมาตัวเดียวเดียวๆเนาะคือบางคนเขาก็จะกลัวแบบเวลามันอยู่กันเป็นฝูงเงี้ยคือมันจะดูขยุกขยุยดูแบบขยแยงอะไรเงี้ยคือสำหรับเราเองเราก็ไม่ชอบนะคือจริงๆอ่ะชอบผีเสื้อนะเพราะมันสวยแต่เคยเห็นผีเสื้อที่มันเกาะต้นไม้อะคือทั้งลำต้นไม้ต้นนั้นอะมีแต่ผีเสื้อคือมองไม่เห็นเนื้อไม้เลยอะแล้วเวลาเกาะผีเสื้อมันจะเกาะแบบหุบปีกใช่ไหมแต่มันจะมีบางจังหวะที่แบบมันกางปีกช้าๆกระพือนิดนึงอะแล้วมันก็สลับกันแล้วมันดูแบบเขาเรียกอะไรขยุบขยุยขยุบขยุยอย่างเงี้ยมันก็ขยแยงอยู่เหมือนกันหุ่นมันเยอะมากมันเป็นแบบเป็นพันๆตัวเนี่ยอันนั้นก็เลยเข้าใจว่าเออทำไมถึงกลัวเนาะแล้วก็ไม่ชอบเหมือนกันอะไรทำนองนี้โอเคก็ชั้นนี้ก็หมดเท่านี้แล้วนะจ๊ะนี่ภาพรวมก็นี่ครบทุกตัวแล้วเนาะโอเคก็เจอกันใหม่ชั้นหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย